หัวทั้งแผนดินสวชุดใหม่พักใหญ่ครองเมืองนี่คือประเด็นนะครับผมได้เกริ่นไปบ้างแล้วในช่วงแรกนะฮะก็คือว่าวันที่18นี้สารน้ำนูนจะมีการฟันเลยนะครับวินิจฉัยเลยว่าการที่ยื่นร้องไปนั้นนะคำร้องนั้นนี่ที่บอกว่ามาตรา36 40 c 1 42เนี่ยนะขัดกับกำนูนหรือไม่ขัดกำนูนมาตรา10เหรือไม่ดูกันอีกนิดเดียวนะครับมาตรา40ยกตัวอย่างแล้วกันนะคือ40 41 c 2เนี่ เป็นการเลือกระดับอำเภอจังหวัดประเทศแล้วมันจะมีวักหนึ่งมันจะมีวลีหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือวลีที่ว่านี่แหละครับอ่านี่ผลการพิจารณาของสารล่มน์นนะเราไปดูมาตา40สบเลยนี่นะไอ้วลีที่ว่าโดยจะลงคะแนนเลือกตัวเองก็ได้ซึ่งผู้ร้องบอกว่าแบบนี้แสดงว่าไม่เลือกตัวเองก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่เลือกตัวเองก็ได้แสดงว่า แสดงว่าอะไรครับแสดงว่านี้เป็นการเปิดทางให้มีการสมยอมกันโดยไม่เลือกตนเองเป็นการหัวกันไหมนี่นะมันถึงเกิดกระบวนการจ้างผู้สมัครเอ้ยคุณไปลงสวสมัครสวแต่ไม่เลือกตัวคุณอาแล้วไปสมัครทําไมไอ้ตรงเนี้ยสารก็จะดูว่ามันขัดแย้งกับนมนูมาตราหนึ่งูนย์เดี๋หรือไม่นะฟังซุ้มเสียงดูแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไร ที่พูดไปนี้ไม่ได้มีความก้าลวล่วงนะก็แล้วแต่สมนวนจะวินิจฉัยนะทีนี้นี่นะครับแต่ว่าการเลือกสวมันผ่านมาแล้วระดับหนึ่งคืออำเภออำเภอจังหวัดประเทศผ่านระดับอำเภอมาแล้ว,มา,ลวมาได้เห็นภาพสะท้อนแล้ววันอาทิตย์นี้นะวันที่16จะมีการเลือกระดับจังหวัดระดับอำเภอนี่ปรากฏว่าโอโหเกิดความกลาหนความวุ่นวายข้อนาสังเกตหลายอย่างหลายประการ ที่มองให้เห็นถึงการหัวสวสมชายหนึ่งในสวนะสวเขามีสองชุดที่จะตามเรื่องนี้นะสวชุดสิทธิเสรีภาพของคุณสมชายกับชุดของอาจารย์กา้านนรงจันทิกชุดองค์กรอิสระคุณสมชายนี่เกาะแน่นรวมทั้งคุณดิเรกยทธเจนคองธรรมด้วยสองสวนี่แหละโพสต์สัวรัวบอกว่ากรกตดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหมันเกิดอย่างนี้คุณปล่อยมาได้ยังไงคุณสมชายโพสต์เช่นประเด็นอะไรครับประเด็นที่ว่ามี หลายพื้นที่หลายคนเป็นหมืน่นหมื่นคนได้คะแนนศูนย์คะแนนศูนย์นี้นี่ประกาศหน่อยมีกี่คนแล้วทำไมาถึงได้ศูนย์แสดงว่ามีการจ้างกันใช่ไหมอันนี้แหละครับเอาแค่ประเด็นเดียวนะครับก็ให้ภาพสะท้อนถึงการเลือกสวได้นี่นะนี่ครับได้สูนย์คะแนนเชื่อถูกจ้างมาสมัครนะคุณดิเรกฤทธิ์อาจารย์ดรออดเนี่ยก็บอกเหมือนกัน นี่แหละครับผู้สมัครสวที่ได้สูงคะแนนคือกลุ่มเป้าหมายที่กรกตจะต้องตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิดตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเด็นนี้นะฮะประเด็นจ้างเนี่ยเยอะมากมายประเด็นมีคนร้องกันมาเนี่ยเป็นร้อยๆคดีร้รองไปที่ตรงโนนตรงนี้รวมทั้งที่สอวอด้วยฟ้องศาลด้วยร้องกกตด้วยไอตรงนี้จะมีการประเมินประมวลยังไงเราก็ไม่รู้วิธีคิดของกกตนะฮะ แต่ผมฟันธงได้ว่ากรกตตอนนี้ธงใหญ่ของเขาคือจบเร็ววันที่สองนี่ประกาศเลยถ้าไม่มีเอ็กเซเดนต์อะไรนะอ้าดูกันต่อที่นี้คุณพิเชษพันธนโชตนี่ก็เป็นนักสังเกตการตอนแรกจะลงตอนหลังก็ไม่ลงนะฮะสวให้ความเห็นมาจากภาคใต้หนึ่งอยู่สงขลาบอกว่ามีการจ้างสมัครจริงผมก็คุยกับคุณพิเชษโอ้โหเห็นชัดๆเลย ที่ภาคใต้ก็มีพักการเมืองใหญ่อยู่แค่พักเดียวนะที่เดินงานไปจัดการแล้วครับจัดหัวเขาเรียกจัดหัวจัดนะฮะพักไหนก็ไม่รู้คุณไม่ใช่แต่รู้นะอยู่เที่ว่ากก,กตจะรู้ไหมสามมีการตรวจสอบคุณสมบัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร,รล้มเหลวไม่ตอบโจทย์การแบ่งกลุ่มอาชีพนะเพราะอะไรครับท่านผู้ชมคืออาชีพมันยี่สิบกลุ่มอาชีพ แล้วมันละหลวมมากมายถ้าตรวจสอบคุณสมบัติกันจร,จริงๆนี่ผมว่าแพ้ฟาวกันละนนวและไม่แน่นะคนที่ได้มาเที่ยวนี้เผลอเจะถูกร้องภายหลังถูกสอยภายหลังว่าเอ้ยคุณไม่ได้เป็นอาชีพชาวนาจริงเนี่ยแล้วคุณมาแอบอ้างไม่ได้เป็นแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้เป็นสา,สาธารณสุขจริงเนี่ยมาแอบอ้างฟ้องกันละนนว16นี้นะครับเป็นการเลือกระดับจังหวัด เราบอกแล้วนะครับผู้สมัคร4,000 48,117คนนะคัดกรองเข้าสู่จังหวัดเนี่ยนะคือเลือกกันแล้วนะครับแต่ละรอบมีแต่ละระดับมีเลือกกัน2รอบเข้าสู่จังหวัดเนี่ยนะที่ผ่านเมื่อวันก่อนเนี่ย2 3 6 4 5 23,645คนจาก23,000กว่าคนเนี่ยท่านผู้ชมจะเข้าสู่ประเทศเนี่ยนะแค่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเนี่ยสำคัญมากนะ จะเข้าสู่ประเทศแค่ส0มพดคน3ามพสิบคนนี่มาจากไหน3ามพคนนี่มาจากไหนครับท่านผู้ชมก็ดูจากการเลือก3ระดับนะมีไหมที่ว่านี่นี่นะเห็นไหมจังหวัดรอบสองเลยนะเอาว่าอาชีพละสองคนยี่ิกลุ่มอาชีพก็สี่สิบคนสี่สิบคนต่อหนึ่งอาชีพ77จังหวัด คูณ40 3,800คนไปเลือกกันนะระดับประเทศที่ impact เมืองทองอ่ะนะฮะวันที่เท่าไหร่26ทีนี้ก็มาดูนิดหนึ่งนะเอาดะพูดปลายอูเหมือนจะเคลียดๆนะก็ยินดีกับคนที่เข้ารอบด้วยนะครับไปสู่จังหวัดตอนนี้คนผ่านอำเภอนี่เขาเรียกว่าเป็นสวจังหวัดแล้วนะเอออย่างน้อยก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าชีวิตนี้เคยเป็นสวจังหวัดถึงแม้จะสอบตกใน วันที่16กนีน้่ไม่ได้มาว่าใครนะอ,อคนดังๆก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับสมชายวงสวัสดิ์คุณรศนานี่คุณศรีเมืองเจริญสิริประเสริฐเลิศเยสโซดีเรเกถึงฟังคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลกาลุนสายงามกามาโอ้โหนี่ดตรตระวังเนตรโผแก้วหมอเปรมศักดิ์เอา้าดูกันเร็วๆเ,เวลาน้อยนะนี่นะคุณหมอเหรียญทองนี่ท่านต้องนั่นอยู่แล้วนะครับท่านต้องได้อยู่แล้วนะฮะอดิศรพร้อมเทพ นี่ท่านผู้ว่าทวัตสุรบาลใช่ไหมอาจารย์แลก็ามาคุณศิวลานี่นักธุรกิจใหญ่กฤษดาเปี่ยมพงษ์ารทหารผลเอกนิพนธ์ศิตบุตรดูต่อไปนะฮะขออภัยข้ามๆไปบ้างนะฮะนัะพนัทดรชัยยาทีมงานอาจารย์วิศณุคุณสดศรีอาจารย์สมชัยนี่คุณแตงก็มาอาจารย์พีชิตนี่ดรนันทนาต่อไปเร็วๆนะนี่ เอ็โอใหญ่บรรจงนแาเสสมาคมรักทะเลไทยที่ปรึกษาคุณสันทน,นะจักรพันยมจินดาจารุนรุยุทองนักเขียนนะนักเขียนกวีสการิยานี่เจ้าของกวีสีไล์ไม่มีผู้หญิงในบทกวีเทวฤิม์มณีฉายนี่ประชาไทยวีรสมความคิดวีรพันธ์มาลายพันนน์โอ้นี่เรื่องอะไรเขาพบวิหารต่อสู้มานะคุณต้านร,รากรคุณธรรมสิิตอา้า นี่บอกอ,อีสานเรคคอร์ดก็มาแล้วก็ภาคธุรกิจนี่นะท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะหลายคนเดียวๆขออภัยนี่นะผลดีดวงสายนี่ SME ออกโอปโรปติกนี่ปูปก็ผมรู้จักนะฮะคุณด็อเตรวัชรียินดีกับทุกคนทีนี้ยังไงต่อคนดังไม่ผ่านก็น่าเสียดายนี่อุตสินี่ชอบนะคนละน,นํำสกุลเดียคุณเดวินแต่เดินทางคนละแนว นะอาจารย์นาทีคุณสมบูรณ์กำแหงนี่บิ๊กใหญ่เอ็นอะไรบิ๊กเอจีหไม่ผ่านที่สตูลน,น่าเสียดายนะต่อไปยังไงต่อคุณสมชายสแสวงการอีกทีหนึ่งก็ประเมินว่ากรกตคอองจะประกาศในค่ำคืนวันที่สองเลยแล้วคุณสมชายก็มองว่าสภาพการแบบนี้เนี่ยผลลับการเลือกสวเที่อวนี้นี่พักใหญ่ๆ สองสามพักไม่เกิน4ี่พักเนี่ยจะครองเมืองจะยึดกว่า90%แล้วก็แน่นอนล้วครับพอจะเห็นตัวเงาๆกันแล้วว่าใครจะเป็นประธานนะใครจะเป็นประธานวุฒิสภาประมุขสภาสูงถ้าผ่านมาได้นี่คนนี้ตัวเต่งเต่งหนึ่งก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์แล้วครับน้องเขยคุณทักษิคณคนที่สองถ้าผ่านมาได้จากสารคาม,มานะก็คือคุณศีเมืองจเจริญสิริ นี่บิ๊กของพรรคพลังประชาชนสมัยโน้นแหละครับเป็นอดีตมันเดศึกษาธิการเป็นสวเก่าด้วยนี่ประมาณนั้นเลยนะครับเขาเลยเรียกกันว่าเป็นกึง่งกึ่งโทษนะสภาชินนักข่าวเรียกขานกันล่วงหน้าแล้วจะจริงหรือไม่นะก็คอยติดตามกันต่อไปอ้าวประมาณนี้ใช่ไหมนี่แหละครับเราก็พูดแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมกับคุณหนุ่มอุดรก็บอกว่าภารกิจของสวเนี่ยมันสำคัญมากนะครับ สวชุดนี้ก็เป็นรอยต่อชุดใหม่ก็เป็นรอยต่อกับชุดปัจจุบันนี่แหละที่จะเข้ามานะครับพี่นากฎหมายโน่นนี่นั่นงบประมาณพรบ,รบประชามติงบกลางปีพรบเิียวศกรรมสําคัญก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็จะเลือกองค์กรอิสระเลือกสารรัฐมนูญเลือกกรรมการปปชอ,อีกประมาณ3าําแหน่งเฉพาะหน้าตอนนี้สวชุดปัจจุบันเนี่ยเปิดสภาเที่ยวเนี้ยเขาจะเลือกอายการสูงสุดคนใหม่ ส่งมาให้ตรวจสอบผ่านกออมาแล้ว18 19, 20, นี้19นี้20เนี่ยเขาจะตั้งกรรมการวิสามันศึกษาคุณสมบัติถูกต้องไหมประวัติเป็นยังไงถ้าผ่านเสียงข้างมากก็จบแล้วอัยการสูงสุดคนใหม่ซึ่งผมคิดว่าสาวชุดใหม่น่าจะเข้ามารับช่วงพอดีดังนั้นสําคัญโยงใยกันหมดนะครับอัยการสูงสุดคนใหม่ก็จะต้องดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊ก เกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งประเทศรวมทั้งให้ความเห็นชอบประธานศาลรปกครองสูงสุดคนใหม่ด้วยนะท่านประสิทธิศักดิ์มีลาภนี่คือเรื่องของสวนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่ง200เสียงแต่จะลากกันไปได้ถึงวันนั้นหรือไม่วันนั้นคือวันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะตอนนี้ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบ้านเมืองของเราการเมืองของเราก็มีเปลือกกล้วยเต็มนะ ดีไม่ดีไปเหยียบเปลือกด้วยล้มนะก็เปลี่ยนไปได้ทุกคดี18วิถุิธนายนนี้สัมพันธ์ยงใหญ่กันไม่มากก็นน้อยนะคดีที่น่าจับตามมากคดีนายกคดีของควนทักษิณที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะพลิกกระดานทางการเมืองนะครับรวมทั้งพระเก้าไกลซึ่งตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมฟันธงไปแล้วว่าเขานี่เก้าข่าเองก็รู้ว่าชะตากรรมนี่ร่อแร่รุ่งริ่งอยู่แล้ว แต่ต้องต่อสู้ต้องคึดสู้นะอย่างน้อยนี่เพื่อสร้างผลทางจิตวิทยาทางการเมืองเก็บสะสมแต้มให้กับพรรคของเขาแล้วเขาจะไปลุ้นชัยชนะใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่หรือไม่เอาแล่ะครับวันนี้ก็วิเคราะห์กันเ,เต็มๆนะครับอาจจะเร่งรัวไปบ้างในบางจังหวะบางช่วงนะก็กราบขออภยัยแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามห้านาทีวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ